สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้มาทำมันบดต้นพลายกันค่ะอันนี้คือต้นพลายคล้ายๆต้นกระเทียมใหญ่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็เลยทำมันบดแบบง่ายๆค่ะกินกับไข่ต้มกับแฮมค่ะก่อนอื่นเราก็ปอกเปลือกมันต้มกับไข่ไปก่อนค่ะล่วงหน้าเสร็จแล้วก็มาหั่นพลายก็ประมาณชิ้นเล็กๆนะคะประมาณครึ่งเซนเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำค่ะล้างน้ำให้สะอาดปูนล้างชายอะไรออกให้หมดก็จะเด็ดน้ำทิ้งไว้เราก็เปิดเตาแก๊สใส่เนยค่ะน้ำมันเนยร้อนแล้วก็จะใส่พลายลงไปผัดค่ะต้นกระเทียมยักษ์นะคะแล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยค่ะเสร็จแล้วก็ขนอหนึ่งก้อนขนอก้อนใหญ่เกินไปเราใส่แค่ครึ่งก้อนก็พอค่ะบดขนอให้ละเอียดคือเป็นเครื่องปรุงรสผัดจนกระทั่งพลายสุกพลายต้นหอมยักษ์สุกเดี๋ยวเราจะมันกับไข่ต้มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราจะมาบดรวมกันค่ะเราก็จะตักไข่ต้มไปแกะเปลือกค่ะตักไข่ต้มแช่น้ำเย็นไว้แกะเปลือกเส
ติดเตาแก๊สสำหรับพลอยเดี๋ยวเราจะไปเทน้ำมันต้มทิ้งพอเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอาพลอยที่ผัดเมื่อกี้ใส่ลงไปรวมกันค่ะแล้วเราก็ใช้ที่บดกับมันค่ะบดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูซอสรมแล้วก็ใส่นมลงไปแล้วก็ใส่ผงรมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีเดี๋ยวพอเหนียวเป็นซอสได้ที่เดี๋ยวเราก็จะใส่แฮมลงไปค่ะค่ะมันบดต้นพลายของเราก็เสร็จแล้วกินกับเบนแฮมเวลาจัดจานก็ทำเป็นแบบนี้ค่ะสแตมป์ปอดมันบดต้นพลายกินกับไข่กับเบนแฮมค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ